โอเคครับนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับในเรื่องที่เราเรียนกันมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็คือกระบวนการสั่งหอแสงนะครับครูขอเริ่มเลยกันเนาะมาที่สมการตัวนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับสมการการสั่งขอแสงนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีฝั่งซ้ายมือครับฝั่งนี้เนาะฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะดูตัวลูกศรเป็นหลักนั่นเอนเนาะนะครับนั้นฝั่งซ้ายมือเราเรียกพวกนี้ว่าสารตั้งต้น นะครับฝั่งซ้ายมือครับเราเรียกว่าสารตั้งต้นนะครับส่วนฝั่งขวามือของลูกศรนนครับเราจะเรียกฝั่งนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์นะเราจะเรียกสารตัวน,นี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ใครที่จดไม่ทันนะเวลาครูเปลี่ยนสไลด์แล้วหนูก็พอสต์วิดีโอไว้นะครับแล้วหนูก็นั่งจดนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ าสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์สแสงเนี่ยนะครับมี2ตัวนะครับหก็คือตัวของแก๊สคาร์บอนไออกไซด์นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับแก๊สคาร์บอนออกไซด์เนี่ยพืชจะได้รับจากอากาศภายนอกนะมาจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตน้ำมาจากการเผาไหม้อ่างตางนะครับส่วนน้ำเนี่ยนะรากพืชก็เป็นคนดูดขึ้นมานะครับพอมาเจอแสงนะและอีก1นงรงเขาถูกสาคัญอีก1ตัวก็คือคอลอโรฟิล อาหารนี้ครูขอเพิ่มตัวของคลอโรอฟิลไปด้วยนะครับคลอโรอฟิลเนี่ยนะครับมันจะทําให้การดูดซับดูดกลืนพลังงานแสงไว้ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปหาตัวของอการตาลองของแองเกลมันนะครับที่เราเล่าให้ฟังไปวันก่อนนู้นนะว่า,าแสงที่มันมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันเราเรียกว่า visible light ซึ่งเป็น1อนุภาคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับเราเรียกอนุภาคเนี่ยว่าโฟตอนใช่ไหมครับนี่เลยโฟตอนะนะครับดังนั้นโฟตอนเนี่ยมันก็เลยแปลว่าแสงนะครับแล้วก็เอามา รวมกับคำว่าซินเทซิสนะค็คือโฟโตซินเทซิสก็จะแปลว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับซึ่งตัวของโฟตอนเนี่ยหรือแสงสีขาวเนี่ยที่เราเรียกว่าวิสิเบลไล์นะครับนะครับพอมันผ่านปีซึมนะครับมันจะเกิดการหักเหของแสงเนี่ยออกมาทั้งหมด7ความยาวคลื่นใช่ไหมครับก็คือม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงนะครับโดยนะครับในช่วงของสีม่วงเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีช่วงของแสงเนาะที่มีความยาวขึ้น ต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็สีแดงนะครับฝั่งขวามือเลยนะสีแดงนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีความจยขึ้นมากที่สุดครับจากการทดลองนี้นะครับเลาให้ฟายอ,อ,อีกรอบอากันเนาะว่าเขาทําการเลี้ยงสารายสีเขียวนะนะครับตัวนี้อันนี้คือสารายสีเขียวซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับมันก็จะมีการปลดปล่อยมาเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วเขาก็เลี้ยงแบคทีเรียครับ ทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ชอบออกซิเจนด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงแสงสีไหนครับที่มีกระบวนการสั่งคระห์สแสงมากสารายเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมามากเมื่อมีออกซิเจนมากนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับแบคทีเรียเนี่ยมันชอบออกซิเจนมันก็จะไปอยู่อาศัยในบริเวณนี้มากขึ้นหรือมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะพบว่าช่วงแสง2ช่วงครับก็คือแสงสีน้ําเงิน กับแสงสีดแดงเนี่ยนะครับมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชได้ดีที่สุดนะครับแสดงว่าแสดงว่านะฮะอีกอ่าครับ,อ,อ,รรบอีกหนึ่งตัวคือสีเขียวเข้าไปนะครับสีเขียวนะเป็นช่วงของแสงที่ไม่สามารถหรือว่าไม่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนั่นก็หมายความว่า,า,วานะครับพืชเนี่ยนะเขาไม่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงสีเขียวได้อีกรอบนนะครับพืชนะครับหรือตัวของคลอโรฟิลล์เนี่ยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังจากสมการเนี่ยว่า คลอโรฟิลเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงนั่นก็หมายความว่านะครับมันดูดกลืนทุกความยาวคลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นสีม่วงคาน้ำเงินนะเหลืองแสดแดงอนะไรนัมันยกเว้นแสงสีเขียวตรงนี้ครับเขาไม่สามารถดูดกลืนได้หรือดูดกลืนได้น้อยมากนั่นแปลว่าถ้ามันดูดกลืนไม่ได้แสงเหล่านี้จะเกิดการสะท้อนออกมานะครับ ออกมาใส่ตาของเราพูดง่ายงนั้นเราก็เลยเห็นลนักษณะของใบไม้เนี่ยมันเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของกันว่าทําไมใบไม้ถึงเป็นสีเขียวเนาะตอนนี้ก็รู้เนาะว่าเพราะอะไรนะครับกลับมาที่สมการนี้ครับนะครับเราก็จะตอบได้ว่าอา้าวคอโรฟิลเนี่ยนะครับมันมีผลต่อกระบวนการสารังเคราะห์สแสงคือเขาจะไปดูดกลืนพลังงานแสงไว นะดูดกลืนพลังงานแสงไว้และดูดกลืนได้ดีคือช่วงของแสงสีน้ําเงินกับแสงสีแดงนะครับพอเขาดูดกลืนหรือพูดก่าคือเขาเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยสิ่งที่จะได้ออกมานะก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกัน 1. คือน้ําตาลนะครับ C 6 H 1 2 O 6หมายความว่านี่คือน้ำตาลกรูโคสนะครับได้น้ำออกมาอีก6โมลกุลน,นะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นแก๊ส ออกซิเจนด้วยเช่นกันนะครับนั้นสิ่งตัวนี้แก๊สออกซิเจนเนี่ยนะครับมันจะแพร่ออกสู่บรรยากาศนะทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยรวมถึงพวกเราเนี่ยครับก็จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในการหายใจนะครับส่วนตัวน้ําตาลนะครับจะถูกลําเลียงครับผ่านทางท่อโฟเอมนะอีกรอบนะครับน้ำตาลนะครับจะถูกลําเลียงผ่านทางท่อโฟเอมเพื่อที่จะเอาไปเก็บ นะเอาไปเก็บยังส่วนต่างๆของพืชเมืม่อ่าจะเป็นรากสะสมอาหารลำต้นสะสมอาหารนะฮะหรือตัวของใบสะสมอาหารนะครับพืชแมลงเนี่ยก็พืชหล่นเนี้ยก็จะถูกมแมลงกินถูกไหมครก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่ของอาหารต่อไปนั้นะแปลว่าถ้าพืชไม่เกิดกระบวนการสารังเคราะห์แสงนะครับสิ่งหรือสัตว์ที่กินพืชเนี่ยเขาก็จะไปไครับลดจานวนลงเมื่อสัตว์กินพืชลดจำนวนลงนะฮะสัตว์กินเนื้ออย่างพวกเราเนี่ยต้องกินอ่ะเราลจะกินกบสมมุตินะกบก็กินแมลงเห็นไหมนั้นเมื่อแมลงลดลง กบลดลงนะงูลดลงเพราะฉะนั้นห่วงโซ่หารถูกกระทบกระเทือนแน่นอนนะครับโอเคนะครับอ่ะกูขอฝากสมการนี้ไว้ในอ้มอมกอกอ้อมใจนะนักเรียนก็ไปดูมาให้หน่อยนะครับนักเรียนไม่ต้องมานั่งจำครับ C 2 O 2เโอสย่หนูไม่ต้องนั่งจำตัวเลขพวกนี้นะครับหนูรู้แค่ว่ามันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำรวมกันนะได้ามาเป็นน้ำตาลครับได้ามาเป็นน้ำครับได้ามาเป็นแก๊สออกซิเจนหนูรู้แค่นี้พอม1 นะครับโอเคนะแต่ถ้าอยู่โม่ห้าเนี่ยหนูจะต้องมานั่งจำสมการนี้ยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเนาะก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถรุดในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชครับปัจจัยที่ต้องมีเลยคือ1คือแสงครับนะครับโอเคนะแสงนะสองคลอโรฟิลลสามแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็4ก็คือน้ำนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พอมันสังเคราะห์แสงออกมาแล้วเขาก็จะมีการปลดปล่อยออกมาเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลก็จะถูกลำเลียงไปกับท่อโฟล์เอ็ม นะลำเลียงไปตามท่อ 4M ส่วนแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็แพร่ออ,อกสู่บรรยากาศโลกของเราสัตว์อื่นๆก็เอาไปใช้ในการหายใจและนี่คือ การสรุปผลครับว่ากระบวนการสรังเคราะห์แสงนั้นมีสารตั้งต้นแล้วก็มีสารผลิตภัณฑ์อย่างอะไรบ้างจุดสังเกตง่ายๆมากครับเครับเห็นไหมครับลูกศรชี้ไปไหนนั่นหมายความว่ามันได้อะไรออกมาก็คือได้น้ําตาลได้นาบและแก๊สออกซิเจนนะถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่จะเห็นว่าครูเน้นสมการค่อนข้างเยอะมากนั้นมันอาจจะเจอในข้อสอบก็เป็นไปได้เนาะสมมตินะครับเอาไว้นะครับอ่ะโอเคครับใครฟังไม่ทนันหรือใครที่จดไม่ทนัน พสวิดีโอไว้ได้เลยนะเดี๋ยวครูจะไปต่อนะครับต่อไปนะครับเ,เรามาดูเรื่องของการลำเลียงลำเลียงสารอาหารของพืชบ้างนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะหก็คือลำเลียงน้ํากับแร่ธาตุกับ2คือลำเลียงอาหารนะฮะเราจะดูกัน2ประเด็น ครับงก็คือลําเลียงน้ำกับแร่ธาตุสคือลําเลียงอาหารของพืชนะครับเรามาดูอันแรกครับนะครับลำเลียงน้ำกับแร่ธาตุเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างคือธาตุอาหารเนี่ยโครงสร้างที่จะทําหน้าที่ในการลําเลียงฟังนี้นะครับมันคือท่อไซเลมครับใครตอบได้ตอนนี้ดีมากนะพยักพงงพยักพงืงปากให้ครูด้วยนะครับว่ามันคืออะไรช่วญตอบนะครับจะได้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับเซลล์กลุ่มนี้มันจะลําเลียงขึ้นต่อเรื่องฟังดี มันจะลำเลียงเป็นท่อต่อเนื่องจากรากที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำจากดินเข้าสู่ลำต้นนะครับเข้าสู่ลำต้นแล้วลำต้นนี้ก็จะลำเลียงไปที่โครงสร้างของใบนี่คือเส้นทางการลำเลียงของน้ำและอาหารและเอและธาตุอาหารหรือแร่ธาตุนั่นเองและนะครับมันจะมีทิศทางในการลำเลียงขึ้นอย่างเดียว สายน้ําจำไหมครับสายน้ําไม่ไหลอนกลับครับนั้นมันจะต้องลําเลียงจากรากเนี่ยขึ้นไปหาปลายยอดนั่นเองนี่คือการลําเลียงน้าครับผ่านทางท่อใส่เลมนะผ่านทางท่อใส่เลมนะครับอ่ะณจุดนี้ใครเข้าใจนะครับเกียนะใครเข้าใจครับช่วยครูตอบไปเลยครับอะไรก็ไดนะนะฮะดีมากๆเลยนะครับบางคนนี่แบบตั้งใจเรียนดี้มากนะจดตามด้วยนะครับใครที่ไม่จดก็ฟังแต่ถ้าไม่จด มันก็ไม่มีอะไรส่งเนาะนะเพราะว่าครูแจก5คะแนนฟรีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดน,นะน้ำลำเลียงขึ้นอย่างเดียวจากรากไปหาลำต้นแล้วก็ไปหาใบาคงไม่มีใครตอบคุณในข้อสอบนะครับว่า,วาน้ำลำเลียงจากใบไปหารากเนาะ นะถ้าใครตอบมันนี้ครูจะเอาหัวคูคแหละเขกกาแพงเลยนะครับแกนั้นมันคงไม่มีใครที่บบเอาใบไม้ตัดต้นไม้แนละ้วเอาใบจุ่มน้ำนะเอ้ยครูขาน้นําดูดจากใบขึ้นไปหาลาขามันคงไม่มีเนาะนะครับโอเคนะอันนี้เมคกซเซนมากง,ง่ายๆนะครับซึ่งนะครับท่อลําเลียงไซเล่มนะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการลําเลียง2อย่างครับคือลําเลียงน้ําแล้วก็แร่ถาาุนั่นเองนะครับโอเคนะ สิ่งที่จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําในการดูดซึมน้ําก็คือขนราขนรากเป็นโครงสร้างที่ไม่มีท่อลําเลียงนะเป็นโครงสร้างที่ไม่มีท่อลําเลียงนะครับเข็ okay, นะตำแหน่งอยู่ไหนครับก็อยู่ที่บริเวณรากก็ชื่อมบอกอยู่ว่าขนรากคงไม่เคยตอบว่าอยู่ที่ใบเนาะนะครับเ็นะครับ,นะรบหน้าที่ครับก็จะทำห้าทีการดูดซึมดูดซึมน้ําแล้วก็แร่าธาตุ นะครับเข้าสู่รากและลำต้นไปหาใบต่อไปนี่คือการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูการลำเลียงอาหารลำเลียงอาหารเนี่ยโครงสร้างที่ทำหน้าที่คือโฟรเอมนะฮะโฟเอมจะทำหน้าที่การลำเลียงอาหารนะครับทิศทางในการลำเลียงคือจากก้านใบ,นะบก็คือก้านใบเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสร้าง แหล่งสร้างคือแหล่งที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะอันนี้เขาเรียกว่าแหล่งสร้างนะครับพอมีแหล่งสร้างปุ๊บมันก็ดำเนินออกไปที่กิ่งลําต้นหรือไปรากก็ได้แสดงว่าถ้าเราวาดรูปลําต้นของเราครับนะครับอาหารเนี่ยมันลําเลียงขึ้นก็ได้เห็นไหมลำเลียงลงจากข้างล่างมาน,นี้ก็ได้มาน,นี้ก็ได้จากยอดลงมาล่างก็ได้แสดงว่าอาหารเนี่ยมันจะมีทิศทางในการลำเลียงได้2ทางจำไวด้ดีนะครับลำ ส่วนไซเลมครับข้างบนเนาะข้อหนึ่งเนะาะไซเลบเนี่ยจะลำเลียงได้แค่ทิศทางเดียวคือจะรากขึ้นไปหาปลายยอดแต่อาหารผ่านท่อโฟมจะลำเลียงได้2ทิศทางขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับซึ่งสิ่งที่จะลำเลียงไปได้นี้นะฮะเขาจะทําหน้าที่ในการลำเลียงน้ําตาลครับน้ําตาลที่พืชลำเลียงได้คือน้ําตาลซูโครสนะฮะไม่ใช่แปง้ง นะพืชไม่ได้ลําเลียงแป้งแต่พืชลําเลียงน้าตาลสู่โคตแล้วเอาไปสังเคราะห์เป็นแป้งอีกทีหนึ่งนะครับที่โครงสร้างใบโครงสร้างรากโครงสร้างลำต้นต่อไปประมาณนี้นะครับและนี่คือหน้าตาหน้าที่ของการลําเลียงที่พบได้ในพืชครับมี2อตัวนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะผ่านนะต่อไปนะครับมาดูหน้านี้ครับเรามาดูโครงสร้างของ ลำต้นแล้วก็รากกันทีนี้นะครับครูอยากให้เราแยกให้ออกมาว่าสิ่งที่เห็นตัวน,นี้มันเป็นลำต้นหรือว่ามันเป็นรากนะครับแล้วพอหนูแยกได้ปุ๊บหนูจะต้องแยกต่อว่ามันเป็นลำต้นมันเป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่หรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับหลักข้อสอบถ้าเราดูในแบบฝึกหัดบทเนาะจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับนั่นแปลว่าหนูจะต้องรู้ครับว่านี่คือโครงสร้างของลำต้นครับอ่ะครูเฉลยเลยนะครับนี่คือลำต้นของพืช ใบเหลียงคู่ครับลำต้นพืชใบเหลียงคู่หนูดูได้ครับครูครับหนูดูได้ไงนะครับเราเห็นไหมครับว่าเนี่ยหก้อนเนี่ยลูก1ก้อนเนี้ยเห็นไหมหนึ่งก้อนเนี้ยมันคือท่อลําเลียงครับเลยครับดูนะครับ1ก้อนเนี้ยคือท่อลําเลียงซึ่งเราจะเห็นว่าท่อลําเลียงเนี้ยมันมีการเรียงตัวเป็นระเบียบครับมีการเรียงตัวเป็นระเบียบเห็นไหมครับ เรียงตัวเป็นระเบียบล้อมรอบลำต้นหมดเลยเนี่ยสวยงามมากเนี่ยครับถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บตอบมาครับนี่คือลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ครับและสิ่งที่ครูจะต้องบอกเราต่อไปคือถ้าเราตัดภาพนี้ออกมาเป็นภาพแบบนี้ครับเราเอาหนึ่งก้อนของท่อลำเลียงเนี้ยซูมออกมาเป็นภาพภาพนี้เราจะต้องรู้ครับว่าโครงสร้างของโฟลเอ็มอยู่ตรงไหน ใส่เล่มอยู่ที่ไหนครับแล้วครูก็จะบอกเลยครับว่าคางนอกตรงนี้ครับฝั่งนี้คือเปลือกไม้ลูกนะอันนี้คือส่วนของเปลือกนะครับเปลือกด้านนอกนะเปลือกไม้ชั้นนอกนะครับเหมือนกันครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นเปลือกไม้ชั้นนอกเหมือนกันนะครับเวลาเขาตัดเนาะหนูมองภาพออกไหมนะครับตัดออกมาพลิกมานี่ปุ๊บอีตรงชั้นนี้ก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วหนูก็มองมิติเข้ามาแบบนี้ ข้ามาแบบนี้ถานาอนะครับอ่ะนะครับทีนี้หนูดูครับว่าตรงนี้ที่ครูชี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเนี่ยคือโครงสร้างของฟโฟลเอ็มก็คือท่อลำเลียงอาหารนะครับส่วนข้างในครับอันนี้คือท่อใส่เลมลำเลียงน้ำกับแร่ธาตุซึ่งถ้าครูถามว่านั่นครับถ้าครูทำการคว่นเปลือกไม้ออกนะาจำที่ครูสอนเรื่องการตอนเก่งได้ไหม ถ้าคูทําการคว้านเปลือกไม้ออกคือคว้านนี้ออกดูมือคุณนะครับดูมือคุณครับคูคว้านออกเลยคว้านออกไปเลยคว้านออกไปคว้านออกไปถามว่าต้นไม้เนี่ยมันจะยังสามารถลําเลียงน้ําขึ้นไปได้ไหมครับหรือว่าพืชจะตายไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าพืชจะตายไหมคูคว้านเปลือกไม้นะคือคว้านลออลำต้นนะครับเห็นไหมคว้านเลยคําว่าคว้านเปลือกไม้คือการคว้านเอาเปลือกเนี่ยมันจะคว้าน้ออกครับ ควนเอาเปลือกโฟมออกไปนั่นแปลว่าแรกๆไม่ตายหรอกแต่ถ้าทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนเนี่ยมันตายแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่สามารถลำเลียงอาหารจากยอดเนี่ยลงไปที่ส่วนของโครงสร้างของรากได้สรุปก็คือว่าถ้าเราทำการคว่นเปลือกไม้ออกไปแบบนี้ ทิ้งไว้1เดือน2เดือนเองนะครับต้นไม้ตายแน่นอนครับเลยครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถลําเลียงอาหารครับลงไปหาที่ตำแหน่งของรากได้นะครับเขียนเนาะเขียนะนะครับอ่ะทีนี้ครับแต่ถ้าครูไม่ควนครับแต่ครูเอาต้นเนี้ยตัดเหมือนเราทํากุหลาบนะรกว่าเหมือนเราตัดกุหลาบอะ่ะดอกกุหลาบมาใช่ไหมครับตัดก้านมันแล้วดูเอาไปจุ่มแช่น้าครับเลยครับไปจุ่มแช่น้ําและน้ํานี้เป็นน้ําสีแดงด้วย เราจะเห็นว่าครูถามว่าน้ำสีแดงเนี่ยมันจะติดที่โครงสร้างไดหนูต้องรู้แับนี้ครับว่าเราเอาไปจุ่มน้ำน้ำก็คือน้ำน้ำคือสาลายถูกไหมครับนั้นน้ำเนี่ยมันก็จะลำเลียงผ่านทางท่อโฟลดเอมครับเอยขอโทษน้ำเนี่ยมันจะลำเลียงผ่านทางท่อใสเลมครับดังนั้นถามว่าน้ำจะติดที่ไหนง่ายมากครับนะครับหนูก็แค่นะครับโอ้ยขอโทษนะนะ หนูแค่ระบายสีครับตรงส่วนของโครงสร้างใส่เล่มเป็นสีแดงแค่นี้เองนะั่นแปบลบว่าน้ำเนี่ยจะติดที่ท่อใส่เล่มนะครับยากไหมเข้าใจไหมครับมีใครจะถามครูไหมใครถามนี่คืออินบ็อกซ์มาถามได้นะตอนนี้ขครที่ฟังคลิปอยู่ตอนเนี้หนูอินบ็อกซ์มาถามได้เลยว่าอเอเ้ยครูเขาไม่เป็นยังไงเพราะอะไรเดี๋ยวเครูจะไ,ได้ถ้าครูว่างอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับ ต่อไปถ้าเป็นข้างล่างครับอเนียมันคือโครงสร้างของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับขีน้อันนี้คือลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับครูรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากการที่ว่าท่อลำเลียงเนี่ยอีกก,อก,อนนนะก้อนก้อนนี้เห็นไหมนะก้อนก้นี้มันคือโครงสร้างของท่อลำเลียงนะครับ เราจะเห็นว่านะครับอ,ทอ,อ,อนะบีท่อลำเลียงเนี้ยอ้าอีกแล้วแถบเนี้ยนะครับท่อลำเลียงเนี้ย๋ยวคูขอปิดลำเลียงนะครับมันจะแทรกแซงคูเกินไปปิดให้หมดโอเคนะครับท่อลำเลียงเนี้ยนะครับมันจะกระจายครับนี่ครับดูนะท่อลำเลียงเนี้ยมันจะกระจายทั่วลำต้นเข้าไหมและถ้าเราควนเปลือกไม้เหมือนกันครับ หนูควนเปลือกไม้ออกเลยควนออกรอบลำต้นครับทิ้งไว้ครับมันจะตายไหมตอบง่ายงาไม่ตายครับเพราะนะท่อลําเลียงมันกระจายนะมันไม่ถูกตัดออกน้ําอาหารก็ยังลาเลียงได้ปกตินะไม่ตายครับนี่คือความนี่คือความพิเศษหน่อยของลําต้นใบเลีงคู่เอ้ยเบเลงเดียวนะครับหนูควนเปลือกออกไม่ตายครับใช่ครับแตกต่างจากอีนี่นะอีนีควนเราตายเพราะว่ามันไปตัดท่อ Pro M, แต่อัเนี้ยตัดออก,กจริงครับแต่ว่าท่อลำเลียงเนี่ยมันกระจายครับมันก็เลยไม่มีผลต่อการลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารเนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าเราตัด1อันออกมานะฮะตัด1อันออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพภาพนี้นะตัดออกมาซูมปุ๊บมานี้เราจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับหัวกัโโลกผีเลยนะครับแล้วก็นี่คือโครงสร้างของนะาตาตาจมูก นะตาจมูกเนี่ยเปรเียบเหมือนกับท่อไซเลมลำเลียงน้าครับส่วนหน้าผากลำเลียงอาหารครับมันคือท่อโฟร์เอฟหนูรู้แค่นี้พอและนี่คือสิ่งที่ครูเขียนให้ว่าวาสคิล่าเนี่ยมันแปลว่าท่อลำเลียงนะครับท่อลำเลียงถ้าเป็นลำ,ลำเลียงเดียวเนี่ยมันจะกระจายทั้นต้นนะครับรูปร่างคล้ายหัวกระโหลกผีตาจมูกคือไซเลมหน้าผากเป็นโฟร์เอฟแค่นี้เองนะครับ vascula บันเดินแปลว่าท่อลำเลียงนะครับอ่ะโอเคผ่านไปอันนี้นะครับต่อไปไปดูโครงสร้างรากกันเลยครับโครงสร้างรากและถ้าเห็นบองภาพนะครับโครงสร้างรากเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยว่าชั้นเนี้ยจะกว้างมากเห็นปะความแตกต่างเลยชั้นตรงเนี้ยกว้างมากในลําต้นแคบมากแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเป็นรากพืชใบเลียงคู่มันจะมีแค่4ถึง6อ่ะ4แฉกแค่นี้4แฉกนะครับเคนะ แต่ถ้าเป็นรากพืชใบเลยงเดียวครับมันจะมีมากกว่า4 4มากกว่าแฉกขึ้นไปมากกว่า5 6ขึ้นไปนะมากกว่า5ถึง6แฉกขึ้นไปแต่ถ้าบอลสถึงาหอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นรากใบเลยงคู่นะครับโอเคนาะออันนี้ผ่านไปนนถ้าถามว่าลำเลียงน้ำตรงไหนหนูก็ระบายสีตรงท่อแฉกนี้เนี่ยคือใส่เลมนะครับแฉกคือใส่เลมนะครับแล้วก็ระหว่างแฉกตรงนี้เนี่ยคือ ฟลูเอมนะครับระหว่างแฉกเนี่ยคือฟลูเอมโอเคไหมแยกออกนะว่าเป็นยังไงนะครับแฉกคือไซเลมระหว่างแฉกคือฟลูเอมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้ข้อสอบไม่มีเนาะข้ามไปเลยนะครับโอเคนะเรื่องของลําเลียงน้ําก็ไปอ่านเอาว่านะลำเลียงน้ำเนี่ยครูอธิบายให้ว่ามันมีอยู่2แบบ1คือแบบแรงดันราก แรงดันรากนี้เหมาะกับพืชที่มีความสูงไม่เกิน1เมตรนะครับเช่นพวกพืชคุมดินไม้เลื้อยซึ่งแรงดันรากเนี้ยแรงดันมันค่อนข้างน้อยมันก็เลยดันไม่ถึงปลายยอดที่ต้นไม้มันสูงสูงเกิน1เมตรขึ้นไป10เมตรอย่างเงี้ยไม่ถึงแน่นอนนะครับมะพร้าวอ,อ,อย่างเงี้ยม่ทางถึงนะครับเข้าใจไหมดังนั้นในเหตุการณ์วันที่มีความชื้นสัมผัสสูงหมายคมว่าอากาศอิ่มตัวนั่นเองนะครับ ความเข้มแสงน้อยลมสงบอุณหภูมิต่ำครับ4ข้อนี้คือปัจจัยที่จะไปทำให้ปากใบพืชเนี่ยมันปิดพอปากใบปิดปุ๊บรากพืชดูดน้ำขึ้นมาตลอดเวลาแต่ปากใบปิดทำให้ไม่สามารถขายน้ำได้พืชจึงมีน้ำส่วนเกินนะถูกดันออกไปที่ขอบใบนะดันออกไปที่รูขอบใบนะฮะ ออกไปที่รูขอบใบรูขอบใบเนี้ยเราเรียกว่ารูไฮดาโทดนะรูเนี้ยเรียกว่ารูไฮดาโทนนะครับหนูจําแค่รูขอบใบพอนะครับโอเคนะหรือใครจําได้ก็คือเรียกว่าเป็นรูไฮดาโทดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีการดันเอาน้ําออกมาในรูปของหยดน้ำนะเนื่องจากแรงดันรากเนี่ยมันดันน้ําส่วนเกินเนี่ยออกที่รูตรงขอบใบและปลายใบ ฟังดีๆนะครับไม่เคยพูดเลยว่ามันเกิดการดันออกที่ปากใบเพราะปากใบปิดมันดันออกไม่ได้แน่นอนดังนั้นมันจึงพยายามดันเอาน้ําส่วนเกินที่รากดูขึ้นมาเนี่ยแต่ปากใบปิดปิดเพราะไรคืนดีกับงล่างเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ปากใบปิดครับปากใบปิดก็ขายน้ําไม่ได้คายน้ำไม่ได้ปุ๊บพืช <ๆ S 1> ก็มีน้ําส่วนเกินเยอะขึ้นถูกไหมครับมันก็เลยต้องดันน้ําออกมาที่รูขอบใบแทนนั่นเองนะครับประมาณนี้เราเรียกปรากฏการณ์การคายน้ําออกมา ในรูปของหยดน้ํานี้ว่าปรากฏการณ์กัตเตชันนะกัตเตชันเน้นย้ำนะครับกัตเตชันเป็นการคายน้ําออกมาในรูปของหยดน้ําที่ขอบใบไม่ใช่ปากใบเน้นย้ำว่าไม่ใช่ปากใบนะครับโอเคนะครับและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ปากใบปิดนะครับความชื้นสูงความเข้มแสงน้อยลมสงบแล้วก็อุณหภูมิต่ำครับนะครับ